ศิลป์นี่คือแบบสถิตอยู่กับเพลงเป็นเลิศจริงๆในวันนี้นะครับฟังแล้วมันจะรู้สึกว่ามันใช่เลยคือฟังแล้วมันอารมณ์มันเต็มทุกอย่างมันเต็มรู้สึกว่าโอ้โหฟังแล้วมันมีความสุขมากๆน้องอมศิลป์เป็นอีกคนนึงที่พวกเราเลือกมาเรารู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยจริงๆน้องอมศิลป์เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอกำลังใจจากพี่น้องเจ้าเหนือเรื่องเสียงร้องน้องออมสินบ่กลัวภัยแต่ที่อยากได้คือกำลังใจแล้วก็คะแนนโหวตนะเจ้าอย่าลืมโหวตให้น้องออมสิน GC ตัวนะเจ้าครับออมสินเอาละฮะโอ้โหกรรมการของผมสนุกสนานกันใหญ่เลยครับคุณตั๊กสิริพรเชิญครับออมสินทำไมน่ารักอย่างนี้ล่ะลูกคือมันอดไม่ได้เลยอ่ะคือจะบอกว่าขอชมนะเนี่ยนั่งคุยเนี่ยกับพี่โน่อยู่บอกว่าอุ๊ยดูซิว่าเพลงนี้ออมสินจะร้องยังไงแค่ขึ้นมาประโยคแรกก็ยังชมบอกอุ้ยดูสิวางเสียงดีมากเพราะเพลงนี้ไม่จะเป็นคุณต้องเอาเสียงทั้งหมดที่คุณมีปล่อยออกมาหมดไม่จำเป็นเลยเพราะเพลงนี้มันน่ารักน่ารักวางเสียงแปลว่าอะไรครับก็ผมฟังไอ้ศัพท์เทคนิคมาตลอดทั้งซีซั่นแล้วผมไม่เข้าใจหลายคำเลยฮะอย่างเช่นวางเสียงคืออะไรครับคือสมมติว่าคุณเริ่มต้นคุณจะร้องเพลงนี้เสียงเนี่ยในคีย์เดียวกันเนี่ยมันใช้เสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงจมูกเสียงนาสิกวางได้หมดนะครับแต่ว่าเขาเลือกวางที่เป็นเสียงต่ำของเขาแล้วเขาร้องไม่บอดเลยแล้วเขาก็ร้องเพื่อเขาไม่ต้องใช้พลังในการร้องเยอะเพื่อที่เขาจะได้เต้นครับคุณเน็กเขาจะได้เต้นเขาจะได้ไม่เหนื่อยเขาจะได้ไม่มีเสียงแกว่งไม่มีอะไรแสดงว่าเขาคุมเสียงใหญ่เสียงต่ำเขาได้ดีเขาก็เลยวางเสียงสูงวางเสียงสูงอย่างนี้คุณคนอย่างนั้นเน็กเราต้องพูดให้เขาเข้าใจนิดนึงสมมติเพลงนี้สมมติเพลงนี้คือเพลงนี้นะถ้าเกิดคุณเอาสันติลุนเพมาร้องเพลงนี้คุณมันก็จะเป็นอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท่านี้ใช่ไหมมันดูน่าฟังมันแล้วมันไม่เข้าใช่ไหมคะแต่ถ้าเพลงนี้คุณเอาอมสินมาร้องมันก็จะเป็นอยากเจอคนจริงใจมีไหมเท่านี้และเนี้ยอันการวางเสียงเนี่ยเข้าใจยังเอาเป็นว่าผมขอโทษที่สงสัยแล้วกันนะครับขอโทษจริงสงสัยทีชีวิตเกือบหาไม่ผมขอโทษขอโทษที่อยากได้ความรู้แล้วกันครับขอโทษจริงๆนะครับไปที่คุณบอลบ้างครับชื่นชอบมากครับนะฮะเสียงร้องรูปร่างหน้าตาวันนี้มันรู้สึกละมุนสวยอยากเจอคนจริงใจ
ยิ่งโสดด้วยต้องกลับไปเลิกกับเมียนี่รู้ไหมน้องอายุเท่าไหร่แกรู้ไหมว่าน้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่วะอายุ19ค่ะเอ้ยไม่ใช่ปัญหาคุณฮะคุณฮะมันไม่ใช่ปัญหาของคุณหรอกครับมันเป็นปัญหาของน้องเขานะครับพี่เอครับช่วยนำความศักดิ์สิทธิ์กลับมาสู่โต๊ะกรรมการหน่อยครับอมสินครับอมสินร้องเพลงหวานก็ละเอียดวันนี้มาเป็นเพลงเร็วนะฮะมันมีความน่ารักอยู่อย่างที่บอกครับว่าวางเสียงแล้วก็จริตจก้านในเพลงเนี่ยคือแบบน่ารักสุดๆเลยในวันนี้จริงๆแล้วเราอยู่ไกลเนาะฝากคุณพิธีกรช่วยหยิกแก้มเบาๆน้องหน่อยได้ไหมครับอย่านะฮะอย่าขอร้องอย่าเดี๋ยวลาคีจะไปติดน้องเขาพอพี่เอพูดปั๊บนี่ผมเห็นสายตาเขาทะลุแว่นดำเขาเลยนะว่าตาเขาลุกวาวขึ้นมาเลยก็กรรมการเมื่อกี้ก็สั่งให้ยืนข้างหลังผมก็ยืนสั่งให้ทำแล้วก็ทำบอกให้หยิกแก้มมาแก้มไหนบอกมาเลยแก้มซ้ายแก้มขวาสิล่ะน่ะโอ้โหใจหายหมดถ้าพี่เอถ้าชอบใครแบบผู้หญิงนี่ให้หยิกแก้มได้อ้าววันหลังถ้าเจอลูกแกฉันจะหยิกให้ดูทุกคนเดี๋ยวนะคุณบอลฮะคุณเป็นกรรมการที่คุกคามทางเพศมากเลยนะฮะมันจะเป็นนักร้องบนเวทีลูกเต้ากรรมการคุณคุกคามทางเพศมากพี่นั่นเองก็จะหยิกแก้มไหนแก้มซ้ายแก้มขวาอะไรอย่างนั้นเล่าเอาล่ะมาถึงตรงนี้ครับบอกอะไรกับพวกเราหน่อยสิครับเจ้าก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าท่านคณะกรรมการนะเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณรายการบัลลังก์เสียงทองนะเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณย่านะเจ้าแล้วก็ครอบครัวทั้งบ้านแล้วก็คุณนกนะเจ้าที่สนับสนุนน้องออมนะเจ้ามาถึงทุกวันนี้นะเจ้าแล้วก็วันนี้น้องออมทำเต็มที่แล้วนะเจ้าจะได้ก็ขอแรงเชียร์แรงใจนะเจ้าแล้วก็คะแนนโหวตจากท่านผู้ชมทั้งบ้านนะเจ้าแล้วก็ที่นี่นะเจ้าช่วยเชียร์ช่วยโหวตน้องออมตัวนะเจ้า GC นะเจ้าขอบคุณเจ้าถ้าอยากเห็นเธออีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะครับคุณพิมพ์เลยครับ GC ครับแล้วส่งมาที่483-8228เดี๋ยวนี้เลยนะครับและนี่คือ GC นักร้องคนสุดท้ายของเราออมสินเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับการแสดงของนักร้องทั้ง6คนมีเวลาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเราจะพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาผมจะทำการปิดโหวตแล้วเราจะได้รู้ครับว่าใครคือ2คนสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ